อีกแง่หนึ่งก็คือว่าแล้วเราจะป้องกันยังไงเพราะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเกี่ยวพันหลายหน่วยงานนะ, mm. ะตำรวจแน่ๆแหละเป็นหน่วยงานหลักนะครับสคบอปคบดีเอสไอจะเข้าไปไหมปปงจะว่าแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วทางกระทรวงการคลังเองก็ดูเรื่องของชายลูกโซ่ด้วยทีนี้หลายคนก็บอกอา้าวใครเป็นเจ้าภาพหลักกันแนะ่อย่างกระทรวงการคลังเองนะครับท่านประดกระทรวงการคลังแล้ววรนแสงเสนบก็บอกว่าเรื่องนี้นายกมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดูรายละเอียดเลยธุรกิจขายตรงไอคอนกรุ๊ปนะครับก็บอกว่าเรื่องหนึ่งที่กระทรวงการคลังจะไปดูนะครับแล้วก็คุยกับนายกันนึงก็คือ mm. กฎ mm. หมายพรรากรกรการกู้ยืมที่เป็นการช่อโกงประชาชนอันนี้สสคครับเป็นผู้ดูแลทีนี้ตัวพรรากรกรการกู้ยืมเขาบอกว่ามันยังไม่ได้ล้าสมัยนะแต่การบังคับใช้กฎหมายนี่แหละภาคปฏิบัตทิที่ต้องไปดูเพราะว่าสสคเนี่ยนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ร่างกฎหมายแต่พอร่างเสร็จปุ๊บ กฎหมายนี้ไม่ขอยุ่ิีอสสคแล้วเพราะว่าเขาทํานโยบายเขาไม่ใช่หน่วยงานปฏิบัติจะลงไปจับลงไปรวบไปไม่ได้นะฮะคนรัฐนรีนบอกพอถือกฎหมายแต่ไม่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนฮะต้องเป็นตํารวจต้องเป็นทาง DSI เพราะฉะนั้นผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องไปที่หน่วยงานที่ดูแลนะครับอย่าง DSI เนี่ยควรเอากฎหมายนี้ไปถือไว้โดยตรงเลยไหมที่กระทรวงยุติธรรม คนที่ไปร้องทุกข์จะได้สะดวกด้วยไม่อย่างนั้นเวลาร้องไปร้องหน่วยงานปฏิบัติแต่สะสะคเป็นหน่วยนโยบายแต่กฎหมายไม่อยู่กับตรงนี้ทีนี้พอมีผู้เสียหายเขาบอกไม่มีใครหรอกจะไปร้องทุกข์ที่สะสะคคนก็ต้องไปตํารวจไป DSI ไไปกระทรวงยุติธรรมไปสคบอไม่มีใครไปกระทรวงการคลังนะครับทีนี้ตามกฎหมายเขาบอกปรับให้หน่วยงานอื่นดูแลได้ถึงแม้ว่าทางกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ออกกฎหมาย ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเออเวลาช่วยเ,ยเขาจะไปช่วยในชั้นศาลว่าการกระทำเนี้ยมันเข้าข่ายผิดตามกฎหมายนี้ไหมมันเลยมีช่องว่างอยู่ครั้งนี้เขาบอกเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูกฎหมายไปทบทวนซิว่ามันมีช่องว่างตรงไหนอย่างไงบ้างส่วนดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่ไหมต้องไปดูหลักฐานจากการสอบสวนว่ารายละเอียดธุรกิจเป็นยังไง ส่วนที่สคบมันมีประเด็นสคบเคยส่งหนังสือไปที่สสคที่บอกไปว่าเขาเป็นคนที่ดูแลกฎหมายถือกฎหมายนี้อยู่บอกเคยส่งหนังสือไปแล้วนะให้ตรวจสอบเดียคนกรุ๊ปหน่อยว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมแต่ปี6กหนึ่งหลายคนก็บอกใช่ไหมโอ้ที่ก่อนหน้าเขามีส่งไปสคบสคบบอกตอนนั้นก็ยังสอบไม่ได้ทีนี้สคบก็เคยส่งไปสสคเหมือนกันแต่กระทรวงการคลังก็ไม่ตอบอีกว่าทําได้หรือไม่ได้ผิดหรือไม่ผิด คุณรัลนบอกว่าที่สคบอถามคลังไปไม่เคยตอบอยู่แล้วเพราะถ้าสสคอตอบเดี๋ยวจะฟอกขาวให้กับธุรกิจเช่นเขาไปทําธุรกิจแผนเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดไปบอกว่าโอเคถูกไม่ผิดกฎหมายแต่ตอนทำนะไปทําผิดไงแบบนี้กระทรวงการคลังก็ไม่อยากจะตอบไม่ควรตอบเพราะเดี๋ยวบริษัทที่เอาไปทําผิดก็จะไปอ้างได้ว่านี่ไงกระทรวงการคลังรับรองมาแล้วกระทรวงการคลังบอกก็แก้ปัญหาคือไม่ตอบเลยแล้วกัน ทีนี้บริษัทบอกวันนี้จะทําแผนแบบนี้ผิดหรือไม่ผิดถ้าไปบอกว่าไม่ผิดเดี๋ยวเขาก็ใช้หลักฐานไปหลอกลวงประชาชนถ้าตั้งใจจะทําผิดจากแผนที่เขียนมาให้เขาแล้วก็ไปอ้างเนี่ยนะครับแต่พอปี63อันนี้ตอน6กหนึ่งก็ถามมากรสรวการทองีพอปี6กปุ๊บเขาเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่พอสคอบอถามมาก็เลยตอบไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องมาาันจะค้าง<อ>ก็ตอบว่าถ้าบริษัททําผิดกฎหมายห้ามก็ถือว่าผิดคก็คือตอบบแบแบบแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุบกำปั้นทุกดินไหมกับปั้นทุกดินอ่ะอก็คือถ้าทําผิดกฎหมายก็ถือว่าผิดเราตอบแบบนี้ใครก็ตอบได้แต่กระทรวงการเขาบอกว่าก็ต้องตอบแบบนี้ไปไม่งั้นเดี๋ยวทำตามไม่ตามแผนที่ส่งมาเ,งเดี๋ยวจะกลายเป็นฟอกขาว<อ>ซึ่งกรณีสคบส่งมาจะไปถาม2แบบหนึ่งก็คือบริษัทจัดตั้งใหม่ทําแบบนี้ผิดไหมอันนี้กระทรวงการคลังจะไม่ตอบคําถามาแต่ถ้ากรณีที่ร้องเรียนเข้าไปแล้วที่สคบถูกช่อโกงกันไปแล้วมีผู้เสียหายแล้วพิจารณาแล้วว่าผิดกฎหมายอันนี้กระทรวงการ ทางก็จะส่งตำรวจดําเนินการตามกฎหมายต่อ,อคือว่าง่ายๆว่าส่งมาถามว่าทําได้ไหมจะไม่ตอบรอให้มีผู้เสียหายก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวกระทรวงการคลังค่อยไปดําเนินงานค่ะอ่านแล้วก็เลยงงเออก,ก็ก็คือให้มันเกิดปัญหาก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปล้อมคอกอแต่จะไปป้องกันก่อนเขาบอกไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าจะแก้นี่คือแก้ไปให้กระทรวงยุติธรรมดูแลเลยไหมเออเอหรือ,อหรือใคร,รจะเป็นคน คนที่บอกได้ว่าไอ้กฎหมายแบบนี้มันมินเมย์หรือถ้าเกิดจะตอบไปแบบนี้บริษัททำผิดก็จะถือว่าผิดแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ตอบอไปไปไปช่วยกันอีทีนึงคือมีผู้เสียหายไปแล้วอ,อหลายคนก็เลยบอกเอ๊มันตัดไฟแต่ต้นลมไม่ได้ใช่ไหมฮะกฎหมายบ้านเรา <c oughs>